เอาละครับไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องม็อบเรื่องม็อบมี19มีแฟนๆรายการเขาบอกว่าวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องม็อบจะย้ายช่องหนีเอาชัดๆมีปัญหาไหมก็ถ้าไม่พูดเรื่องม็อบก็จะย้ายช่องหนีคือจะได้มีปัญหาอะไรหรอย้ายช่องหนีผมมีปัญหาเรตติ้งผมตกโอเคโอเคพูดเล่นพูดเล่นๆนะโอเคเราเล่นนะคะเราติดตามกันอยู่นะเรื่องม็อบ19กันยาข่าวก็ออกมาทุกวันแล้วก็ข่าวก็ออกมาทั้งวันเราขี้เกียจที่จะมานั่งสรุปมานั่งอะไรตัวอะไรตัวอะไรผมถือว่ารู้ข่าวเท่าๆกันหมดแหละค่ะนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือท่าทีของท่านนายกท่าทีของท่านนายกต่อม็อบ19กันยาค่ะไปฟังท่านนายกพูดเรื่องม็อบ19กันยาเมื่อวานสักนิดสิครับว่าพูดอย่างไรลุงตู่พูดอย่างไรฟังให้ดีนะฮะค่ะเชิญค่ะการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นก็วันนี้ก็มีหลายอย่างที่มันแพร่อยู่ตามสื่อตามโซเชียลต่างๆซึ่งทุกคนก็ต้องเช็คก่อนแชร์นะก่อนที่จะส่งต่อไปที่อื่นหรือไปขยายความซึ่งบางทีมันก็ไปก็มีคนไม่หวังดีไปใช้ตรงนั้นในการที่ปลุกระดมปลูกปั่นขึ้นมาแล้วผมถามว่าบ้านเมืองไม่สงบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ตัวผมเองไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปแต่เป็นห่วงว่ารัฐบาลจะอยู่ตรงไหนอะใช่ไหมแล้วหลายอย่างที่เป็นกลไกที่ต้องไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรแล้วแต่ใครจะทำอะก็ไปดูตรงโน้นนะเพราะนั้นอย่ากดดันในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะผมคิดว่าสังคมประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีนะครับเพราะนั้นก็ขอแสดงความห่วงกังวลเพราะท่านก็รักลูกของท่านนะผมก็รักลูกของผมแต่ผมจะเป็นต้องรักลูกของท่านไปด้วยเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือสิ่งที่ผมต้องดูแลค่ะเอาละครับหัวหายไปสักนิดนึงหัวมันหายไปสักนิดนึงอาจจะฟังไม่ทันท่านนายกบอกว่าก็คือท่านยุบบอกว่าผมเป็นห่วงเรื่องการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่วันนี้มีหลายเรื่องที่มันแพร่อยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งทุกคนจะต้องเช็คก่อนแชร์ก่อนส่งไปที่อื่นโอเคประมาณนั้น